อยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่543คลิปนี้พบกับขุนศอกอมหิตไซโยกพุ่มพันม่วงปะทะกับอัครามทามิมอนนักชกชาวแอลเจเรียคิดว่าเป็นไฟสุดท้ายก่อนโปรดระวางจากไทยไฟและไปโปรอีกทีที่ประเทศกัมพูชาไปชกกับกุนคาเมและไฟนั้นผมเคยเอามาลงแล้วในช่องของผมแต่เจอลิขสิทธิ์เลยต้องถอนออกไปไฟนั้นไซโยกชกกับทันริทีนักชกชาวกัมพูชาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567ผลปรากฏว่าเสมอกันไปซึ่งไฟนั้นเหมือนให้ทันริทีมาแก้มือเพราะเคยมาแพ้ไซโยกที่ไทยไฟมาแล้วอันนี้จริงคลิปนี้ผมเคยทำออกไปแล้วใน EP ที่444แต่คลิปนี้ได้นำมาเรียรันใหม่เพื่อจะได้บอกว่าไฟสุดท้ายของไซโยกในไทยไฟอ้าวเข้าสู่ไฟสุดท้ายของไซโยกในไทยไฟกันดีกว่าเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2566ในรายการไทยไฟบางกระเจ้ารอบรองชนะเลิศคิงถ้วยพระราชทานไทยไฟ2023กติกามวยไทยคาดเชือกในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมกำหนดสั่งยกละ3นาทีพักหนึ่งเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยฟอยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกในไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสลาลาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขึ้นมาแล้วครับสุดหล่อสุดเก่งๆครับนี่ก็คือไซโยกพุ่มพันม่วงกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์ประจักษ์เงางาม มองแล้วอาจารย์ประจักษ์เข้าไปหานักมวยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงลุกขึ้นกันยังวะโอ้พิธีกรคุณโอ้ธรรมดาที่ไหนพันโทด็อกเตอร์สมจิตจงจอหอโอ้โหแล้วก็คุณสุรพัฒน์จารุมณีเขาแนะนำตัวเองว่ากบแท่งมอสพนะ3คน3มุมมาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยอัครามทามิม่อนอายุกว่า24ปีน้ำหนัก72กิโลกรัมสูง189ยกมา32ครั้งชนะ28แพ้4เสมอหาได้มีไหมส่วนไซโยกของเราเป็นไงขุนศอกอมหิตไซโยกพุ่มพันม่วงเป็นชาวพิษณุโลกอายุก็40ขวบน้ำหนัก72กิโลกรัมสูง173เซนติเมตรชกมา339ครั้งชนะ287แพ้50เสมอ2ผลละไหมก็ยังเหมือนเดิมเสื้อกั๊กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรเนี่ยพูดขี่คนมาเอ้าเข้ามากันยังว่าตกลงกติกาห้ามโน่นนี่นั่นสปิริตนักมวยเด้อไปเข้ามุมส่วนสูงครับเกือบ190อ่ะท่านผู้ชมซึ่งไซโยกของเราก็173ก็189สูงต่ำดำขาวกว่าประมาณ16เซนติเมตรโอ้โหเกินไปแล้วสูงคือรูดตูดปอดสงสัยตอนเด็กๆอ่ะคุณแม่เขาเอายีราฟป้อน สูงจังถอดเสื้อมงคลที่อยู่กับไซโยกมาหลายศตวรรษกี่ปีเนี่ยประมาณหลายสิบกว่าปีอ่ะสิบบวกไปก็แล้วกันยกแรกแหกมานเป็นอย่างไรไซโยกกางเกงดำครับอัครามกางเกงน้ำเงินสูงกว่าโอ้โหดูดิธรรมดาซะที่ไหนเอาเข้ามาโอ้ยมีขุดศอกด้วยธรรมดาเหรอทีบสกัดตับฟีฮาไว้ก่อนไซโยกก็ต้องเดินเข้าหาพอสั้นกว่าไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าอายุมากกว่าเราได้เปรียบเราได้เปรียบอยู่แล้วโอ้โหได้เปรียบกี่ปีครับท่านผู้ชมเราได้เปรียบอายุ16ปีคารามได้เปรียบส่วนสูง16เซนขนาดไซโยก16ปีคนเนี้ยยังไม่เกิดเลยเอ้ากรรมการบอกว่าอย่าย่อแย่ย่อนแย่ต่อยกันสักทีโอ้โหไซโยกเป็นหนุ่มอัครามยังไม่เกิดครับพี่น้องเป็นยังไง16ปีอายุห่างกัน40กับ24เป็นยังไง
เราได้เปรียบอายุเขาได้เปรียบส่วนสูงเราตั้ง40ปีเนาะดูที่กล้ามเป็นมัดๆเลยไซโยกของเราเขาวันแพ็กอันนี้วันแพ็กไม่ใช่ซิกแพ็กเตะหลังไปทีหนึ่งขยับข้อหากี้ข้อหาอย่าไปไหนตัดทอนกันหน่อยสูงนักหรือยาวนักหรือต้องตัดให้เท่ากันโอ้มัดหลุดซ้ายหลุดขวาอยู่ยังต่อยไม่ถึงไม่เป็นไรขยับข้อหาโอ้โหซ้ายสกัดเตะสกัดไปก่อนเต็มแข้งโอกะก้านคอไม่เป็นไรติดกาดขยับเข้าหาไปก่อนช่วงสั้นเตะนำสิซ้ายเปิดทางไว้ก่อนยับเข้ามาเบาๆไม่เป็นไรอัคราเยาะเยาะเยาะจะเหนื่อยก่อนต่อเต้นนี่แหละ มวยไทยเราโอ้คนไทยเลยไม่ต้องเต้นมากขยับเข้าหาเบื้องพลังหลอกล่อเข้ามาเขาเรียกว่าเอาสยบความเคลื่อนไหวความนิ่งเอ้ยเห็นไหมขุนศอกอมหิตศอกออกฤทธิ์แล้วครับท่านผู้ชมนั่งกอจอเลยนั่งกอจอพนะขยับเข้าหาเจ็บไหมมีช้อยเจ็บถากไหมเอากะเข้าไปขยับเข้าหาฟื้นแล้วเป๋เป๋ยังไงโอ้หลบทันโอ้โหเดินเข้าไปไม่ต้องตั้งการเอ้าหมดยกนี่ยกที่หมดไปแล้วครับขอบอกกล่าวท่านผู้ชมว่าโปรดอย่ากระพริบตาในยกที่สองท่านใดที่อยากจะเข้าห้องน้ำก็เรียนเชิญไปณตอนนี้นะครับจะล้างถ้วยล้างจานก็ล้างกันไปเลยตอนนี้แต่ขึ้นยกสองก็กลับมาเพราะว่าไม่มียกสามมึงน่ะมึงเข้าไปรอดไหมช่วงนี้เน่าตีซ้ายตีขวาคุณล็อกข้อตีเข้าโลดเข้าใจบ่ปะนะเสื้อคุณโลดพี่เลี้ยงก็บอกกันได้เวลาลงไปลงไปพอสั้นหมดเวลาแล้วเลี้ยงก็นวดกันหน่อยนวดนอกเสื้อก็ยังดีพุ่นตีเข้าไปโลดไหมสอกไปเลยไหมขาเคยอุบลไหมพอสั้นโอ้ยคนพิษณุโลกพระพุทธกินราชงามเลยถิ่นกำเนิดพระรันเลสวนสองฝั่งนั่นล้วนเลือนแพหวานช่ำแท้กล้วยตาทำในน้ำตกหลากตระการตานั่นก็คือคำขวัญจังหวัดพิษณุโลกร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเอามาดูสโลโมชั่นกันสักนิดนึงนี่กกหูไปทีนึงเป็นยังไงเตะซ้ายใครไปโอ้โหตับสะเทือนเลยอ่ะโอ้ยไอ้แต่ไม่ลงแต่ปิวไปตามหมัดขยับเข้ามาหาก้านคอไหมก้านคอไหมนี่ซอกระวังระวังซอกบอกว่าให้ระวังทำไมไม่ระวังเนี่ยระวังหมัดขึ้นมาขึ้นซอกไอ้ปากเข้าไปดอกนี้นี่เองยังไม่นับฮะนี่คือภาคภาษาอังกฤษนะครับมีถ่ายทอดไปทั่วโลกด้วยเอ้าขยับไปยกสองอย่ากระพริบตาอยู่ห้องน้ำออกมาซะดีๆใครอยู่ในห้องน้ำเตะซ้ายเข้าไปก่อนอัคราว่าไงเตะซ้ายดิโดนเตะซ้ายเหมือนกันโอ้โหเตะขวามาใส่ยกขยับพ่อหาเป็นยังไงกรรมการกำบังขยับเข้าหายังไม่ได้นับเหรอได้นับไปแล้วนี่โอ้หนึ่งนับแล้วยกแรกเอายกสองเอานับไหมยับเข้าหาโอ้หมัดวีกับหลังยับเข้าหาใส่หมวกกระน็อกเดินเข้าใส่หมวกกระน็อกกระโดนเตะซ้ายเข้าไปทีอีกหนึ่งอัคราโอ้ยดซ้ายขวาเสียบเข่าเข้าไปอีกยังไม่พอทำไมยิงแควเขาเรียกว่ายิ้มแขวอะไรเฮ็ดยังยิ้มแขวหรือยิ้มเนี่ยโอ้โหโดดสองกันเอ้ยหนึ่งสองสามนอนซะก่อนขึ้นลุกขึ้นมาโอ้โหลุกเร็วเหมือนกันแกล้งนอนพักนี่สู้ต่อนับหนึ่งนับระยกสองเนี่ยเท่ากับว่าได้สองนับแล้วหนึ่งยก1นับยก2แล้ว1นับแล้วเป็นยังไงขยับข้อหาสั้นกว่าต้องขยับข้อหาไม่งั้นก็อ้อยมียิ้มตอบยิ้มรับซ้ายขวาเสียบแยกกันยังวะ
ช็อกนอนโอ้โหหมัดยาวแต่ต่อยไม่ถึงอะไรกันนักกันหนาแยกกันยังวะแยกสู้แยกมันมักก็กอดแน่นแต่หมอนี่แม่แยกกันยังวะมันเหนื่อยเนาะต้องกอดแน่นๆไว้ก่อนโอ้โหกระโดดทีบอีกขายาวๆดูเหมือนเขายิ้มได้เนี่ยยิ้มหรือเปล่าหรือหายใจทางเหงือกเลยยิงฟันเอาโอ้สั้นกว่าต้องได้ระวังนะกอดเชือกโอ้ถ้าไม่ติดเชือกเขาหงายหลังเนี่ยเป็นไงลุกไหมฮะเรียบร้อยแล้วโอ้โหกรรมการเห็นท่าไม่ดีเอ้ยนับกี่ครั้งเนี่ยยก2ครับลืมดูเลยอ่ะภาคมันหรือเปล่าไม่รู้ดูมวยมันเลยลืมพอดูอาการแล้วก็โอเคชนะก็คือชนะครับเอาความเก่าบทความสดปกติเขาเอาความสดบทความเก่ายิ่งแก่ยิ่งห้าวเหมือนมะพร้าวเอ้ยขยับข้อมูลเป็นยังไงศอกสิโอ้โหโดนนะเนี่ยเต็มๆเลยคุณศอกจะตายเพราะศอกละโอ้โหนี่ไงนี่ไงจะไปไหนไปไหนลงสิครับเรื่องไหลสิยืนตีนอนดีกว่าปักเข้าไปปักโอ้โหถากคอไปปื๊ดหนึ่งปักขี้โพ่ไปทีหนึ่งต่อยขี้โพ่ไม่กล้าปกหูนี่โอ้โหยิ้มนี่เหมือนยิ้มยิ้มรับบัตรลงดีกว่าโอ้โหเรียบร้อยโรงเรียนไซโยไหวยังไงพิธีกรบนเวทีจัดไปแข่งกันเลยดีกว่านะครับสำหรับผู้ชนะนะครับและแน่นอนครับผู้ชนะ The Winner is ไซโยพุ่มพันม่วงปลอบใจแล้วยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรเรามาลุยกันใหม่ได้ในแมตช์หน้าครับขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ